สวัสดีครับผมชื่อสมพงษ์เลิศผลไพโรจน์นะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท SP Vision Technology นะครับบริษัทเราเป็น System Integrator ในระบบ Machine Vision นะครับก็คือเป็นผู้ออกแบบจัดทำติดตั้งให้บริการเกี่ยวกับระบบกล้องอุตสาหกรรมที่ใช้ในงานตรวจสอบชิ้นงานนะครับแล้วก็ใช้ในงานเกี่ยวกับเอามาใช้ร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะครับในการทำให้หุ่นยนต์ฉลาดขึ้นนะครับในการทำการหยิบจับชิ้นงานแบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยที่เราได้เข้ามามีโอกาสได้ร่วมงานกับทาง Brainwork เนี่ยครับก็คือผ่านทางการเข้ามาอยู่ในเครือข่ายของ TARA นะครับก็คือเป็น Thai Automation and Robotics Association นะครับก็คือได้มีมาทำความรู้จักกับทางคุณชัดชัยนะครับทาง Brainwork นะครับแล้วก็เวลาเราก็จะทำงานกันเป็นลักษณะพาร์ทเนอร์นะครับผมก็คือว่าเวลาเรามีแอปพลิเคชันที่ต้องใช้พวก Gripper ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะติดต่อกับทาง Brainwork นะครับส่วนทางพี่ชัดชัยเวลามีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับทางกล้องก็จะติดต่อทางเรามานะครับก็คือทำงานกันลักษณะพาร์ทเนอร์นะครับผมในส่วนที่เราเข้ามาร่วมงานจัดแสดงสินค้า Manufacturing Expo 2018วันนี้นะครับก็คือเราได้นำระบบที่เราเรียกว่าเป็นบินพิกกิ้ง 3D นะครับก็คือเป็นกล้อง3มิตินะครับที่ใช้ในการหาตำแหน่งของวัตถุนะครับ3มิติทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะครับแล้วก็จะมีทางด้านกริปเปอร์ของทางชุงนะครับเข้ามาร่วมด้วยพร้อมทั้งทูลเชนเจอร์นะครับก็คือเป็นการร่วมมือกันระหว่าง ST Visionนะครับแล้วก็ Brainwork ในการประกอบระบบตัวนี้ขึ้นมานะครับหลักการของระบบของเราตัวนี้นะครับก็คือการที่กล้องตัวนี้เนี่ยจะสามารถทำให้หุ่นยนต์นะครับมองเห็นว่าชิ้นงานอยู่ที่จุดไหนนะครับทำให้หุ่นยนต์สามารถหยิบจับชิ้นงานได้อย่างถูกต้องใน3มิตินะครับก็คือจะหยิบจับชิ้นงานมาจากตัวกระบะตรงนี้นะครับขึ้นมาวางบนถาดตรงนี้นะครับก็คือจะทำงานลักษณะนี้สลับกันไประบบนี้สามารถที่จะนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมได้อย่างจริงจังนะครับก็คือยกตัวอย่างอย่างเช่นเครื่อง machining center CNC นะครับที่ยังจำเป็นที่จะต้องมี operator ในการหยิบจับชิ้นงานเข้าเครื่องจักรเข้าและออกเครื่องจักรเป็นต้นสามารถใช้ระบบตัวนี้ได้นะครับผมส่วนในส่วนของเรื่องการใช้งานระบบพวกนี้เนี่ยปัจจุบันนี้นะฮะอย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าเราเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นะครับผมการที่จะทำระบบนะครับเพื่อรองรับกับอุตสาหกรรม 4.0 ได้ก็คือเราจะต้องทำให้ระบบเราฉลาดขึ้นนะครับเพื่อจะมาช่วยงานมนุษย์ในการทำงานได้อย่างดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้กริปเปอร์นะครับการมีทูลเชนเจอร์ซึ่งสามารถทำให้หุ่นยนต์สามารถหยิบจับชิ้นงานหลากหลายรูปแบบได้นะครับการมีกล้องซึ่งทำให้หุ่นยนต์ฉลาดพอที่จะสามารถมองเห็นชิ้นงานได้อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอุตสาหกรรม 4.0 นะครับเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวทันนานาอารยประเทศได้นะครับในการนำระบบพวกนี้ไปใช้เป็นรูปธรรมในโรงงานอุตสาหกรรมในระบบอุตสาหกรรมนะครับก็คือเราก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมไทยนะครับให้ประสบความสำเร็จได้อย่างดีนะครับขอบคุณครับ